สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเมนูวันนี้นะคะเราจะมาทำยำขนมจีนใส่ปลาทูกินกันนะคะยำขนมจีนแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีนะคะขนมจีนค่ะปลาทูนะคะแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถั่วฝักยาวค่ะผักชีฝรั่งนะคะพริกเขียวพริกแดงแล้วก็หอมแดงค่ะซอยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มะนาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะพริกป่นนะคะเรามาลงมือปรุงกันเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะพริกหอมแดงนะคะน้ำปลาค่ะใส่เลยนะคะขอสองทัพพีเลยค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเอาเคียงออกก่อนจะได้เห็นชัดน้ำปลานะคะหนึ่งทัพพีนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งสองช้อนไปก่อนนะคะพริกป่นค่ะหนึ่งช้อนเต็มๆเลยนะคะเผ็ดไปเลยค่ะมะนาวเอาเขียงไปแล้วก็ไม่มีเขียงหั่นมะนาวเขียงกลับมาหั่นมะนาวนะคะชิมนะคะขอเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดนะคะทูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถั่วนะคะโอ้ยบ้านอยู่บ้านไหนเส้นขนมจีนค่ะใส่ไปเลยนะคะบึ๊บให้เข้ากันแล้วความแซ่บก็จะมาหานะคะเสร็จแล้วผักชีฝรั่งใส่ไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถาดเลยค่ะผักของเราก็พร้อมแล้วนะคะชวบเทเลยค่ะทันใจเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนแซ่บๆทำง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมลองไปทำรับประทานกันนะคะทำง่ายๆนะคะ